สก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นกันเองสะดวกสบายไม่ต้องซีเรียสตื่นเช้ามาก็ได้รับสูดลมหายใจปลาค่ะปลาสายครับรอชนิดที่อยู่ในสระนี้ให้มาหน่อยกินตำบักหุ่งนี่ก็คือสระว่ายน้ำพี่น้องจ๋าก็จะมีห้องครัวมาดามกำลังตำขนมตำส้มตำใครสนใจมาตกปลาก็เขียนที่อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะติดต่อได้24ชั่วโมงจ้า มีอาหารเสิร์ฟพร้อมทุกอย่างใครมาจัดปาร์ตี้ก็มาจัดได้จ้าราคาเช่ากันเองจ้ะ หนึ่งดื่ม เสียแค่หนึ่งดื่มจัดโมเดลสวยมากโอ้มุมนี้สวยเขาเป็นนี่ปลาที่อยู่ในบ่อตกเพ้งใครสนใจอยากตกปลาโชว์ตกปลาเล่นนะพี่น้องแกนี่ช่วงนี้โปรโมชั่นถึงปีใหม่นะจ๊ะ 2,800 พร้อมที่พักพร้อมจ้า1วัน1คืนนี่คือรอบรอบรีสอร์ทนะพี่น้องจ๋าดูสิบรรยากาศที่สวยงามมากแบบธรรมชาติสำหรับคนที่ชอบที่มาพักแบบธรรมชาตินะพี่น้องจ้ะตื่นเช้ามาอากาศสดชื่นตื่นแต่ว่าร่มอายน้ำขึ้นมาพี่น้องเป็นรีสอร์ทที่พักเป็นห้องพักนะพี่น้องจ๊ะจัดแบบโมเดลบัตรฝรั่งเลยจ้ะแต่ตั้งอยู่ในกลางทุ่งนานะพี่น้องไม่น่าเชื่อนะพี่น้องจ๋าก็จะมีแบบรีสอร์ทที่ตั้งอยู่กลางป่ากลางทุ่งนาแบบนี้พี่น้องแต่คือเขาแบบใครที่อยากจะมาแบบพักผ่อนแบบธรรมชาติแบบตื่นขึ้นมาอยู่กับสวนอยู่กับไร่นะพี่น้องแล้วก็พี่น้องจ๋าคืนหนึ่งคืนละ600ใครที่อยากจะมาพักผ่อนจะไม่ต้องตกปลานะพี่น้องมีแค่คืนละ600เท่านั้นจะพี่น้องไม่มีที่ไหนถูกอีกแล้วตื่นขึ้นมาก็มาเจอธรรมชาติแบบนี้กลางทุ่งนาเห็นมุมกว้างอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะพี่น้องแต่ว่าเรามา
ได้พักผ่อนแล้วก็ได้สูบบรรยากาศดีๆก็อยากจะบอกต่อกันน้องพี่น้องว่าในป่าในชนบทในบ้านนอกก็มีแบบรีสอร์ทที่แบบพักแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะจ๊ะพี่น้องตื่นขึ้นมาจะมาเจออายน้ำอุ้ยปลาดูปลากำลังขึ้นมากินแต่ป้าเย็นขนาดแบบข้างนอกร้อนอยู่ตรงนี้พี่น้องจะนั่งชิมกาแฟวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราต้องกลับกรุงเทพแล้วจ้ะก็เลยเอาสถานที่ถูกๆดีๆมาให้เพื่อนๆทุกคนเผื่อใครอยากมาอยู่ปทุมภาคแถวปทุมบ้านอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาเยี่ยมเยียนติดต่อได้นะจ๊ะเจ้าของรีสอร์ทก็เป็นกันเองบริการดีมากเลยจ้ะหน้าสงกรานต์ไปตรงไหนร้อนๆตรงนี้โอเคเลยจ้ะพี่น้องถูกและดีจ้าจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เอาสมีได้จ้ะพี่น้องจ้าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามขอว่าให้เป็นกำลังใจกันด้วยจ้า